กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้นำพระใหม่ๆนะคะที่น่าเก็บมาให้ทุกท่านได้ชมดูในเพจของอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะซึ่งในเพจของอาจารย์นี่ก็จะอยู่ในพระนะคะที่เป็นสายแถบอีสานใต้ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งวันนี้มานำเสนอในเรื่องของพระผงนะคะรุ่นสร้างเจดีย์บูรพาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะจัดทำโดยวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะซึ่งไม่เคยได้ทำพระผงออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดุลอตุโลรุ่นสร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์นะคะถ้าเราเดินทางมาที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์เราก็จะเห็นการสร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์แล้วก็สร้างองค์หลวงปู่ดุลนะคะน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่นะคะในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็น่าจะเป็นที่นี่ที่มีชื่อเสียงนะคะที่สุดด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพระชีนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระโบราณไม่ปรากฏปีที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะแต่สันนิษฐานมาจากการสัมภาษณ์นะคะก็ได้กล่าวว่าคนเฒ่าคนแก่อายุ80ปี90ปีเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้แล้วนะคะดังนั้นไม่ทราบประวัติการสร้างหลวงพ่อพระชีว่าสร้างในยุคใดสมัยใดเป็นศิลปะแบบใดแต่ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นพระเก่าแก่นะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในเขตตำบลในเมืองนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งแต่ละวันก็มีผู้คนเดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชามากมายเหลือเกินนะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะคะตั้งอยู่ณวัดบูรพารามนะคะพระอารามหลวงนะคะที่อยู่ในเมืองสุรินทร์นะคะเป็นวัดเดียวนะคะที่มีหลวงพ่อพระชีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะแล้วก็จะการที่เราได้เข้าไปในวัดบูรพารามเราก็จะเห็นมณฑปหลวงปู่ดุลนะคะแล้วก็มหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอธิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่กรรมฐานทั้งประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวและก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เก่าแก่นะคะแล้วก็จะมีพระอุโบสถที่สวยงามนะคะด้านหลังพระอุโบสถก็จะเป็นมณฑปของหลวงพ่อพระชีนะคะทางนี้ก็วัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็ถือว่าได้เดินสายตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีการสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่ดุลอตุโลไว้ให้เป็นอนุสรณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวอำเภอเมืองนี้ประมาณ1กิโลกว่าๆนะคะแต่ก็อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันตำบลในเมืองกับตำบลนอกเมืองนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันถนนสายสุรินทร์ปราสาทนะทางที่จะออกไปกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสายหลักสายใหญ่นะฮะฉะนั้นที่ตั้งของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็จะตั้งอยู่นะคะในบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นั่นเองแล้วก็ด้านข้างของมหาวิทยาลัยเทคโนเนี่ยก็จะเป็นราชภัฏสุรินทร์ดังนั้นรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระผงนะคะที่สร้างนะคะของวัดเพื่อที่จะมอบให้เป็นอภินันทนาการกับบุคคลที่มาร่วมบุญนะคะมาร่วมบุญแล้วก็ร่วมสร้างร่วมบริจาคแล้วก็มอบเป็นสัญลักษณ์นะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะให้ไปนะคะสักการะบูชาแล้วก็เอาไว้ไปประจำบ้านนะคะก็จะเป็นทั้งสองสัญลักษณ์นะคะทำด้วยเนื้อผงถือว่าเป็นพระผงก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นอีกพระหนึ่งที่น่าเก็บแล้วก็มีพิธีดีนะคะแล้วก็มีการอธิษฐานจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสายกรรมฐานนะคะ